Millimeters. Tell me, Katuna from Finland and you, some of us, whether it is Ilan from Ukraine, you can get the bronze medal ready. Please stand by on the stand for peace in the medals too. Now, thank you. ครับเราจะหยุดพักสักครู่ครับเพื่อดูวิธีการออกเหรียญนะครับในคู่นะฮะก็รอสักครู่ครับที่ฝ่ายวิธีการกำลังจะเริ่มนะครับก็ในรุ่นแรกที่เป็น48กิโลกรัมอีกกิโลกรัมครับฟอสซัคขาไทยแลนด์ยูเครนและรัสเซียคู่ที่ 3 55กิโลกรัมครับไทยฝรั่งเศสยูเครนและรัสเซียแล้วก็คู่ที่ 4 เมื่อสักครู่นี้นะครับ 105 from Thailand yes we can get the wins today for the champion in the 100 meter 71 kilograms we can win the sextet in ก็เป็นการแข่งในคลาสเอครับไล่มิดเวท 71 กิโลกรัมครับนักชกจากฝ่ายแดงก็จากประเทศคาซัคสถานน้ำเงินก็จากประเทศยกที่ 1 Round 1 End of round one. And get the champion in the line middleweight, 71 kilograms, possibly one round between Kazakhstan and Ukraine. Oh!
หมดยกที่สองได้ดบราวน์ทูครับคู่นี้ก็เป็นเลี้ยงออกยกที่สามบราวน์ทรีโดนประจับโดนประจับโอเคโนคาวส์โนคาวส์ครับสวัสดีครับโอเคชกต่อครับใครได้เจตนาครับคุณนี้แก้มือกันครับฝ่ายแดงปีที่แล้วแพ้ฝ่ายน้ำเงินทำให้ไม่ได้รับเหรียญปีนี้มาเจอกันในรอบนี้โดยมีเหรียญทองเป็นเดิมพันยกที่3ได้ดบร้องครีครับก็ผ่านไป3ยกก็เหมือนแก้มือคู่นี้ Second note ยกที่4ยกสุดท้าย Final roundยกสุดท้ายเป็น final round รับทราบว่าผลจะรู้ Kyshenko from Ukraine yes
that sadly Kyshenko from Ukraine can get a champion in the Muay middleweight, so what he wants to right now and get a gold medal ready. Yeah. Get the silver medals on the Ari Pitten from Finland. He can get the gold medals on the Saman. Summer Aya, but from Thailand, he can get those bronze medals too. After the Muay The last one, just five from New Zealand.